สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปาไทยๆค่ะรายการที่จะส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านสปาแบบครบวงจรและเป็นมืออาชีพค่ะโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพูดถึงเรื่องราวธุรกิจเกี่ยวข้องกับสปาแล้วนะคะแน่นอนค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพจำเป็นจะต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมคือเรื่องของผิวพรรณโดยเฉพาะกับใบหน้าค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าเรื่องราวของการดูแลผิวพรรณโดยเฉพาะกับผิวหน้านั้นถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านสปาคุณจะต้องมีความพร้อมอย่างไรและสำหรับวิทยากรประจำรายการของเรานะคะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนั่นก็คืออาจารย์สุวัจนีศาลาค่ะซึ่งก็เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำสปาโดยเป็นอาจารย์ของอาจารย์หลายๆท่านค่ะที่ดำเนินการหรือว่าประกอบการธุรกิจเกี่ยวข้องกับสปามาแล้วหลายๆคนด้วยกันค่ะขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวัจนีหรือว่าขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์หลังค่ะนะคะอาจารย์จะอยู่กับเราตลอดทั้งรายการเลยค่ะพูดถึงเกี่ยวข้องกับการทำสปาแล้วค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่เรื่องของผิวหน้าเนี่ยหลายๆคนให้ความนิยมมากเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์อ๋อยุคนี้เขานิยมความสวยงามผิวพรรณค่ะแล้วก็เทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะความแก่ทุกคนไม่ต้องการทุกคนอยากชะลอวัยไม่อยากชะลาค่ะจาก40ก็จะให้เป็น30ค่ะอยากเด็กลงอยากเด็กลงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายๆท่านหันมาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสปาหน้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะทำธุรกิจสปาหน้าจริงๆมีอะไรที่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาประกอบการธุรกิจทางด้านนี้นะคะมีความจริงใจกับลูกค้าทำได้เลยมีการหัวใจบริการทำได้เลยค่ะต้องมีใจบริการอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะสำคัญกว่าเรื่องของฝีมือด้วยซ้ำไปฝีมือก็ต้องมาแต่ว่าบริการอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยสมมุติว่าเราอยากจะสปาหน้าหรือว่านวดหน้าในหลายๆคนที่เข้าใจว่าสปาคือการนวดนะคะวัสดุอุปกรณ์จำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์วัสดุอุปกรณ์จำเป็นมากค่ะคือดูเหมือนว่าการนวดหรือว่าการสปาหน้าน่าจะมีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์แต่จริงๆแล้วฝีมือแล้วก็เรื่องของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราต้องใส่ใจเหมือนกันใส่ใจสะอาดดูดีเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะเรื่องของการสปาหน้าจำเป็นจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอ๋อค่ะอย่างที่เห็นตรงหน้านี้เลยค่ะมีที่วางถ้วยมีวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอุปกรณ์การใส่ผลิตภัณฑ์ค่ะจำเป็นแค่ไหนคะอาจารย์สมมติว่าเรามีถ้วยอยู่ที่บ้านค่ะสะอาดเพียงพอแล้วเราเอามาใช้ได้ไหมคะใช้ได้สำหรับที่บ้านอ๋อถ้าทำเองถ้าทำเองใช้ได้ทุกอย่างแต่ต้องสะอาดเรียบร้อยในมันต้องเป็นเซตของพวกนี้ไม่ใช่ว่าไปเอาชามข้าวหรืออะไรมาทำชามพวกนี้มาทำคือต้องใช้วัสดุให้มันถูกต้องกับสิ่งที่จะนำมาใส่ค่ะวัสดุที่ถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเปิดร้านล่ะคะอาจารย์ต้องดูดีหน่อยเป็นเซตดูจัดเป็นเซตเป็นภาพลักษณ์ของร้านเป็นภาพลักษณ์ของร้านค่ะอย่างที่เห็นคุณผู้ชมเท่าที่เห็นนี้นะคะก็คือออกแนวสไตล์ไทยๆซึ่งเป็นแบบที่อาจารย์เองก็ถนัดอยู่แล้วเรื่องของภูมิปัญญาไทยๆนะคะก็จะเห็นว่ารูปลักษณ์เนี่ยดูน่าสนใจเป็นการดึงดูดให้เรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยนะคะเวลามารับบริการเกี่ยวข้องกับสปาเรื่องของสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นสัมผัสทั้ง5นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะที่อาจารย์ล้างนำมาเสนอในวันนี้นะคะแต่นอกจากนั้นยังมีอื่นอีกมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็มีอุปกรณ์คาดผมผ้าเช็ดสำลีพายพวกนี้น้ำสำหรับทำความสะอาดค่ะอันนี้จำเป็นเลยจะต้องมีจะต้องมีทีละตัวเลยนะคะอาจารย์คะอย่างผ้าคาดผมนี่นะคะอันนี้ไวคาดวัดคาดไม่ให้สิ่งสกปรกเปื้อนผมอะไรเงี้ยซึ่งจำเป็นมากๆเลยจำเป็นมากๆเพราะว่าความสกปรกเนี่ยอยู่ที่เส้นผมของผู้รับบริการค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้สระผมเราไม่ได้มาเป็นร้านทำผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องคาดขึ้นไปเก็บผมให้เรียบร้อยบางที่เห็นเป็นหมวกคลุมผมนะคะจ๊ะใช้หมวกคลุมผมก็ได้แล้วแต่เราสะดวกค่ะได้เหมือนกันได้เหมือนจะเป็นผ้าเป็นหมวกก็ได้ได้เหมือนแต่ถ้าหมวกนี่ใช้แล้วทิ้งไหมคะเป็นหมวกแล้วแต่เราว่าหมวกผ้าหรือหมวกแบบไหนมันมีแบบหลายแบบค่ะค่ะถ้าเป็นหมวกพลาสติกก็อาจจะใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งพวกนั้นต้องทิ้งแน่นอนค่ะสำคัญคือความสะอาดสำคัญคือความสะอาดหรือถ้าเป็นผ้าใช้ครั้งเดียวครั้งแรกก็ต้องซักเลยต้องซักเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าสำหรับการเช็ดหน้าเช็ดหน้าซักผ้าเย็นอะไรเงี้ยตอนขั้นตอนสุดท้ายผ้านี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรับบริการเราชุบผ้าเย็นแล้วก็ปิดลูกของคนOh. เพราะว่าเราทำหน้ามาจนหลายขั้นตอนแล้วลูกคนมันเปิดแล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือกระชับ
กลุ่มของคนเสร็จแล้วก็จำเป็นต้องมีเหมือนกันจำเป็นต้องมีนะคะส่วนเทคนิคทำให้ผ้าเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะต่อมาค่ะสำลีสำลีเอาไว้เช็ดหน้าได้ถ้าเราไม่ใช้ฟองน้ำใช้สำลีได้แล้วแต่สำลีก็เช็ดแล้วทิ้งค่ะชุบน้ำเช็ดพวกพอเราล้างหน้าหรือเรามาร์กเราเช็ดแล้วทิ้งเลยค่ะถ้าไม่ใช้สำลีก็ใช้ฟองน้ำเป็นฟองน้ำได้ลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะของฟองน้ำที่เลือกใช้แล้วคะจานดูยังไงคะดูมันต้องรูนิ่มหน่อยขออนุญาตจับนะคะนิ่มจริงค่ะคือจะเป็นฟองน้ำแบบล้างจานอันนั้นก็ไม่ถูกต้องไม่ได้คือเราควรจะเลือกฟองน้ำนิดนึงฟองน้ำที่เหมาะกับหน้าคือต้องนิ่มค่ะแล้วคุณสมบัติอื่นๆมีไหมคะจานก็ไม่ได้มีอะไรนะมีแต่ว่าล้างหน้าเฉยๆ อะไรเงี้ยค่ะก็นิ่มเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ต้องสะอาดสะอาดนะคะแล้วรูปแบบนะคะเป็นทรงวงรีแบบนี้แล้วแต่เหมือนกันสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้วงรีหรือว่าวงกลมค่ะเพราะว่าจับถนัดมือค่ะค่ะแล้วก็รูปทรงก็รับกับใบหน้าได้ทุกจุดด้วยวงรีมันหน้าเรามันจะเป็นรีขึ้นนะคะก็มีที่มาที่ไปของอุปกรณ์นะคะอันนี้ก็คือฟองน้ำจำเป็นต้องมีนะคะมาถึงตรงด้านนี้บ้างนะคะขออนุญาตหยิบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนิดนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้กันช้อนตักแล้วก็พายค่ะเอาไว้ทำอะไรบ้างคะอาจารย์อันนี้ไว้มาร์กหน้าอ๋อผู้กันไว้มาร์กหน้าค่ะพายเอาไว้ตีพวกเครื่องมาร์กหน้าเครื่องผสมเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ช้อนเอาไว้ตักครีมตักอะไรคือเท่าที่ฟังสังเกตว่าไม่มีอะไรที่มือเราไปสัมผัสเลยค่ะค่ะค่ะเป็นเพราะว่ามือเราอาจจะสกปรกหรืออะไรเพราะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ให้ถูกส่วนค่ะค่ะโดยเฉพาะว่าเป็นใบหน้าของผู้รับบริการด้วยนะอาจารย์นะคะนี่ก็ต้องมีเหมือนกันนะคะยังไม่หมดค่ะแน่นอนสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดคือผลิตภัณฑ์ค่ะวิธีเลือกวิธีดูนี่ยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ต้องดูว่าคนที่มารับบริการผิวหน้ามันหรือแห้งมีฝ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าว่าหน้าไม่มีฝ้าเราก็ไม่ต้องเน้นมากมายถ้าหน้ามีฝ้าก็จำเป็นต้องขัดนิดหน่อยก็แปลว่าผู้ที่จะทำธุรกิจสปาหน้าได้ต้องช่างสังเกตต้องสังเกตว่าคนนี้หน้ามันผิวผสมอะไรเราต้องสังเกตต้องมีความรู้เรื่องของผิวพรรณมาก่อนต้องมีความรู้เรื่องผิวพรรณสังเกตยังไงคะอาจารย์สมมติว่าเป็นหน้าแบบบางทีมันหน้าทีโซนหน้าแห้งมันก็จะไม่มีความมันถ้าทีโซนมันจะมันเฉพาะจมูกส่วนนี้ก็จะแห้งเขาเรียกผิวผสมก็หลักๆคือมี3ผิวผิวแห้งผิวมันผิวผสมให้ดูจาก T zone ถ้ามันมากไปว่าผู้รับบริการเนี่ยผิวมันอย่างแน่นอนผิวมันแล้วจะเกิดคนผิวมันจะเกิดสิวคนผิวแห้งจะเกิดฝ้าผิวแห้งเกิดฝ้าแล้วก็ริ้วรอยง่ายด้วยค่ะริ้วรอยง่ายผิวผสมนี่ดูยากที่สุดเลยนะคะผิวผสมนี่ดูยากก็จะเป็น T zone ตัวจมูกคางนี่จะมันมันเฉพาะจุดหน้าผากถ้ามันจะต้องช่างสังเกตนิดนึงส่วนเรื่องของรายละเอียดผิวหน้าเช่นกระฝ้าหรือว่าริ้วรอยเนี่ยจำเป็นต้องรู้ลึกแค่ไหนคะอาจารย์อ๋อจำเป็นต้องรู้ลึกแค่ไหนไอ้กระบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเพราะเราตากแดดมาเยอะอ๋อค่ะไอ้ฝ้าบางทีก็ผิดจากยาคุมหรือเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาหลายแบบค่ะแต่พวกสิวเนี่ยส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นแล้วหน้ามันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการทำได้1สังเกต2คือซักถามประวัติของผิวพรรณของผู้รับบริการได้เนี่ยจ้าแล้วประวัติของผิวพรรณคือคุณเคยแพ้อะไรมามั้งไหมเครื่องสำอางบางคนก็แพ้ง่ายใช้อะไรก็เกิดสิวใช้อะไรก็เกิดสิวในประมาณนั้นค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ท้องตลาดมีเยอะมากๆเลยจำเป็นต้องถามมากๆเลยนะคะถึงประวัติของผิวพรรณถึงเรื่องของรูปหน้าต่างๆด้วยว่าเอ๊ะผิวเป็นยังไงผิวผสมผิวแห้งหรือเปล่าแล้วก็ปัญหาผิวด้วยค่ะนะคะโอเคนี่จะพอเราทราบจุดเหล่านี้ละเรามาเลือกที่ผลิตภัณฑ์กันบ้างผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นี่มีประมาณกี่แบบคะมีหลายแบบแต่ตอนวันนี้เรานำเสนอสครับพวกสครับทองกับกาแฟแล้วก็มาร์กก็จะมีไข่ปลาคาเวียพวกบำรุงพวกนวดหน้าใครถือก็เป็นวิตามินซีแล้วก็ดีท็อกพวกดูดสารพิษก็จะเป็นมาร์กขาวคนขาวนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะผู้ชมคือไม่ใช่ทั้งหมดค่ะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าอาจารย์หยิบจับแล้วก็ยกขึ้นมาบรรยายให้เราฟังในวันนี้เนื่องจากว่ากำลังเป็นที่นิยมและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดสำหรับสาวเอเชียหรือว่าสาวไทยอย่างเราเองมาที่ทีละตัวเลยเริ่มต้นจากการมารับบริการแน่นอนต้องเป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดทำความสะอาดของเราส่วนมากเราจะใช้ถ้าว่าผิวแห้งเราก็จะใช้ครีมน้ำนมทำความสะอาด
แต่ถ้าผิวมันเราก็ใช้โทเนอร์มันจะแยกผิวค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็สครับแต่ว่าถ้ามันอยู่กับว่าภาวะว่าหน้าบางก็ไม่สามารถสครับได้เพราะมันจะยิ่งบางไปใหญ่ดูยังไงคะอาจารย์หน้าบางหน้าบางก็ผิวบางที่แบบแดงมันจะเป็นหน้าผิวเส้นเลือดอย่างเงี้ยมันจะสครับไปมันก็ยิ่งบางบางแล้วทิ้งไปถูกแดดมันก็จะกัดเกิดการฝ้าแล้วริ้วรอยได้ง่ายจะยิ่งส่งผลเสียเข้าไปอีกส่งผลเสียแปลว่าเราต้องสังเกตล่ะค่ะคือถ้าหน้าของผู้รับบริการมีรอยเส้นเลือดแสดงว่าหน้าบางหน้าบางเราจะเห็นตอนเราทำความสะอาดใช่แล้วก็บางอย่างเขาก็ไปเลเซอร์หน้ามามั่งอะไรมั่งมันจะสครับแล้วมันจะเกิดการว่าต่อต้านเออนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะอาจารย์แล้วดูยังไงล่ะคะว่าเขาเลเซอร์มาหรือเปล่าเราต้องสอบถามเขาก่อนว่าหน้าคุณเคยทำอะไรมั่งไหมคุณเคยแพ้อะไรมั่งไหมก่อนจะทำไม่ได้ว่ามาถึงแล้วเราทำเลยไม่ใช่จำเป็นมากๆเลยสำหรับการพูดคุยต้องพูดคุยก่อนกับลูกค้าก่อนต้องให้ลูกค้าเปิดใจว่าคุณทำอะไรมามั่งเปล่า อะไรหน้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเราเขาบอกว่าแพ้ของเรามันก็ไม่ใช่ค่ะและนี่นะเขาเป็นความจริงใจด้วยที่อาจารย์ได้บอกไปตอนต้นด้วยคือเราต้องจริงใจกับอาชีพเราเราต้องจริงใจถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราสครับหน้าเราได้เงินอีกเราก็สครับได้แต่ว่าเราลูกค้าจะเสียหัวใจสำคัญมากเลยหัวใจบริการต้องสำคัญที่หนึ่งใช่แล้วทำงานบริการค่ะถ้าหากว่าบุคคลที่โอเคสครับไม่ได้ก็คือคนหน้าบางคนหน้าบางผ่านการเลเซอร์มาเยอะๆแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายแพ้ง่ายก็ดูจากรอยแดงต่างๆค่ะบางคนเขาก็จะบอกเลยว่าผิวหนูแพ้นะผิวหนูจะแพ้ง่ายแพ้หรือเปล่าใช้ตัวนี้แพ้หรือเปล่าเราก็บอกว่าก็ตอนนี้ก็ลองนวดหน้าไปก่อนก็คือข้ามขั้นตอนไปแต่ว่าถ้าสำหรับขัดเนี่ยถ้าว่าตามอย่างที่เราสัมภาษณ์นี่เกาะสมุยใช่ไหมคะเกาะสมุยนี่จะส่วนมากจะไม่ค่อยขัดเพราะว่าแสงแดดมันจะออกแล้วเขาจะไปเล่นน้ำทะเลกันเยอะแล้วหน้ามันจะไหม้กว่าเดิมส่วนมากจะนวดเพื่อรีแลกซ์คลายผ่อนคลายค่ะคือต้องทำความเข้าใจในคุณผู้ชมเรื่องของการขัดหรือว่าสครับคือการผัดเซลล์ผิวค่ะผัดเซลล์ผิวปกติเราควรจะผัดเซลล์ผิวไหมคะอาจารย์ปกติก็ต้องควรจะขัดเพลขัดเซลล์ผิวสักนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นมันก็ดูสภาพวัยของเราวัยไหนถ้าวัยอายุเยอะก็เราสมควรขัดเพราะว่าคนเราถ้าอายุเยอะเซลล์มันจะผัดได้เยอะกว่าเด็กเด็กมันจะเซลล์มันไม่ค่อยผัดเหมือนคนอายุเยอะอายุเยอะสังเกตคราบไข่จะมีมาเยอะๆใช่เด็กจะไม่ค่อยมีมากมายค่ะโดยปกติแล้วการผลัดเซลล์ผิวนี้ก็28วันต่อ1ครั้งอันนี้ไล่ตามอายุไปอย่างที่อาจารย์บอกเด็กๆผิวดีอยู่แล้วนะคะดีอยู่แล้วสิ่งสกปรกอุดตันยากก็ไม่จำเป็นแค่ว่าทาครีมบำรุงผิวเยอะๆเด็กแต่เด็กสาวเดี๋ยวนี้ต้องทาครีมบำรุงผิวเยอะๆถึงจะดีเพราะว่าอากาศเราเปลี่ยนแปลงบ่อยมาถ้าว่าแก่รุ่นพี่เนี่ยมาบำรุงผิวไม่ทันเหตุการณ์ต้องบำรุงแต่สาวๆว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าว่าสูงวัยแล้วก็ยังทันอยู่ในเรื่องของการดูแลภายนอกนะคะภายนอกและภายในด้วยภายในด้วยสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างการผลัดเซลล์ผิวสมมติว่าเราสครับเนี่ยเราควรเว้นวรรคหรือเว้นระยะการสครับในแต่ละทีประมาณเท่าไหร่ประมาณของพี่จะแนะนำลูกค้าว่าประมาณสักเดือนนึงสักสามครั้งหรือสองครั้งแล้วแต่ว่าสครับผิวสครับผิวแต่ว่าใหม่ๆนี่คุณควรจะมาอาทิตย์ละครั้งได้ก็ดีเพราะว่ามันจะทำให้ผิวดีก่อนแล้วทีนี้เว้นวรรคเปิดผิวก่อนเพื่อรับสิ่งดีๆเว้นวรรคทีนี้ก็จะมาทำถี่มากก็ไม่ได้ผิวก็จะบางมันต้องเว้นแบบเดือนนึง2ครั้งใหม่ๆก็อาทิตย์ละครั้งแล้ว3-4 ครั้งจะเห็นผลเลยว่าผิวจะผิวใสขึ้นนะคะนี่คือเรื่องของการสครับทีนี้บุคคลที่สมควรที่จะสครับก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องสิ่งสกปรกอุดตันเยอะๆมีคราบคลายคราบกระรอยฝ้าเยอะๆ อะไรงี้ก็คือจะสครับออกมามันคือเป็นเซลล์ที่เสียแล้วอะเราก็สครับออกมาช่วยเขาผลัดเร่งการผลัดนิดนึงนะคะดีกว่ารอ28วันแต่เราต้องแนะนำลูกค้าว่าถ้าสครับไปใหม่ๆอย่าไปถูกแดดมากเพราะผิวกำลังบอบบางผิวกำลังบอบบางไวต่อแสงไวต่อแสงส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์การสครับโอ้มีมากมายจริงๆนะอาจารย์ในท้องตลาดมีมากมายมากจริงๆแล้วก็แต่ละส่วนผสมก็แตกต่างกันไปอีกค่ะแต่ว่าวันนี้อาจารย์นำมา2ตัว
ค่ะนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะอย่างตัวแรกกลิ่นหอมมากๆเลย อยากจะไปชงดื่มเลยทีเดียวนะคะ กาแฟกาแฟค่ะโอ้ทำไมอะคะกาแฟดีไหมคะกาแฟดีก็คือกาแฟนี่จะแบบคาบไข่ที่เป็นฝ้าไก่เยอะๆจะขัดออกดีพวกนี้จะกาแฟจะดีกว่ากาแฟนี่พวกมันจะมีตัวกรดของมันในตัวอยู่แล้วไงค่ะคือคุณสมบัติของเมล็ดกาแฟที่นำมาบดแล้วก็นำมาพวกนี้เหมาะสำหรับคนหน้าเป็นฝ้าอ๋อฝ้ากระช่วยได้ดีช่วยได้ดีนะคะแต่เราต้องสม่ำเสมอไม่ใช่ทำครั้งนึงแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยมันเพราะว่าไม่ใช่ยาวิเศษนะจ๊ะก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะคะอย่างการสครับเท่าที่เห็นเขาจะมีเม็ดบีชอยู่ข้างในค่ะมีเม็ดบีชสังเกตยังไงดีคะอาจารย์เม็ดบีชแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเม็ดบีชถ้าเอามาสครับหน้านี้ต้องเม็ดบีชที่ละเอียดนิดนึงเพราะว่าหน้าเรามันบอกค่ะคือมันจะมีเม็ดบีบแบบเหลี่ยมกับเม็ดบีบแบบกลมค่ะถ้าเป็นผิวหน้าเราเราควรเลือกแบบไหนคะผิวหน้าเราจะเป็นเม็ดบีบแบบกลมมากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเม็ดเล็กกว่าเม็ดเหลี่ยมมันจะใหญ่ละเอียดอ่อนใช่ไหมคะเวลาสครับไปก็คือไม่เป็นรอยไม่ทำให้เราเจ็บนะคะคุณสมบัติของกาแฟเหมาะมากๆสำหรับคนเป็นฝ้ากระจุดด่างๆนะคะเป็นแบบเรื้อรังก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าหากว่าเราจะสครับเนี่ยเวลาสครับนี่มีวิธีการไหมคะอาจารย์สครับวนค่ะสครับหน้ามันต้องวนขึ้นอย่างเดียวนะหน้ามันต้องขึ้นอย่างเดียวไม่มีการลงเดี๋ยวลองสาธิตดูนิดนึงนะคะอาจารย์อันนี้ขออนุญาตนะคะพวกคุณผู้ชมค่ะว่าอาจารย์จะใช้มือในการแต้มสครับแต่จริงๆต้องใช้ใบพายนะคะอันนี้เป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างคือสครับวนแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นเท่าที่รู้สึกนะคะประมาณว่าขี้ใครเราจะออกมาตามการสครับด้วยนะคะอาจารย์เหมือนกับการผลัดเซลล์ผิวนานแค่ไหนดีคะอาจารย์ถ้าหน้าก็15นาทีก็พอสครับเราไม่ต้องสครับนานถ้าสครับนานแล้วมันผิวมันจะเสียถ้าว่าตัวนะโอเคค่ะแค่นี้เลยจากนั้นก็เช็ดออกเหรอคะเช็ดออกค่ะนะคะอันนี้เราจะร่นระยะเวลานะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วก็เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งด้วยนะคะจุดที่เราเว้นวรรคการสครับก็คือช่วงดวงตาป่ะคะอาจารย์ดวงตารอบดวงตาเว้นวรรคไว้ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือกาแฟนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมีอีกตัวนึงที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะคะไม่ว่าไปที่ไหนจะต้องมีตัวนี้อยู่นั่นก็คือสครับทองค่ะสครับทองให้คุณชมได้เห็นตรงนี้เลยนะคะนี่โอ้โหอันนี้เป็นแบบทองเนื้อละเอียดมากๆเลยประโยชน์ของการสครับทองจะทำให้ผิวหน้ากระชับและแต่งตึงนี่เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวค่ะโอ้ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะแต่งตึงใสขาวใสขาวอื้อหือนี่แหละเขาบอกว่าอยากสวยแบบสาวเกาหลีสครับทองเลยเข้ามาประเทศไทยแบบเยอะมากๆเลยนะคะนี่เป็นอีกตัวนึงที่นิยมมากๆเลยนะคะควรจะมีไหมคะถ้าเป็นผู้ประกอบการตัวนี้ควรจะมีค่ะควรจะมีไว้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังนิยมใช่จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้รับบริการต่อกันที่ตัวต่อมาเลยนะคะตัวนี้อะไรคะจางตัวนี้ตัวมาร์กดีท็อกเพื่อดูดสารพิษอัดผิวเราอาจจะมีสารพิษในหน้าอะไรนะมาร์กดีท็อกพวกนี้เป็นสิวจะดีเพราะว่ามันจะดูดให้ติวเนี่ยแห้งหัวสิวใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวมาร์กตัวมาร์กก็ทิ้งมาร์กไว้นะคะจำเป็นจะต้องมีมาร์กหลายๆอย่างให้เลือกด้วยอันนี้ล่ะคะจ๋าอันนี้เป็นตัววิตามินซีขัดแล้วเราต้องมานวดนวดเพื่อว่าวิตามินซีเข้าใบหน้าพอขัดเซลล์ผิวสิวเซลล์ผิวมันออกไปแล้วใช่ไหมคะเราต้องขัดเพื่อบำรุงหน้าบำรุงเข้าไปเพราะว่าพอเราขัดแล้วตัวสครับที่ใครอะไรเราออกเราต้องขัดเพื่อนิดบำรุงเพื่อวิตามินค่ะมานวดรีแลกซ์จุดผ่อนคลายคือวิตามินไม่จำเป็นต้องวิตามินซีเท่านั้นไม่จำเป็นค่ะวิตามินดีวิตามินอีได้หมดเลยได้หมดเราต้องแบบสครับแล้วครับไขมันออกเราต้องนวดต้องใส่อาหารผิวเข้าไปต้องอาหารผิวเข้าไปเพราะว่าช่วงตอนนั้นผิวกำลังเปิดพอดีผิวกำลังเปิดนะคะนี่เป็นตัวบำรุงนะคะแน่นอนจะต้องมีไว้นะคะอีกตัวนึงเป็นผงๆอะค่ะจ้าพวกนี้มาร์คไข่ปลาคาเวียร์สร้างความชุ่มชื้นว้าวอยากมาร์คเลยทีเดียวไข่ปลาคาเวียร์ดียังไงคะไข่ปลาคาเวียร์สร้างความชุ่มชื้นหน้าที่แบบเราขัดไปที่มันผัดไปแล้วมันทีนี้พวกนี้มันจะเป็นน้ำไปหล่อเลี้ยงในใบหน้าอ๋อเพิ่มความชุ่มชื้นมันจะเป็นเหมือนหน้ากากอ่ะมันเป็นเจลค่ะ
ค่ะแต่เวลาใช้เราจะต้องผสมน้ำหรือเปล่าผสมน้ำเย็นค่ะอ๋อเป็นน้ำเย็นนะคะคุณผู้ชมซึ่งในถ้วยนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำเย็นนะคะเวลาใช้จริงๆก็คือเอาช้อนตักผสมช้อนตักผสมไม่ตีต้องตีด้วยนะคะตีด้วยนะคะซึ่งแน่นอนในรายการช่วงต่อๆไปคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะถึงวิธีการแล้วก็ขั้นตอนเราจะให้เห็นทุกกระบวนการจริงๆแต่ว่าช่วงนี้เรามาแนะนำเรื่องของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมจำเป็นต้องมีก่อนแน่นอนนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ห้ามพลาดเลยนะคะอาจารย์ย้ำอย่างสม่ำเสมอเลยว่าเราไม่ควรใช้มือเราสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะนอกจากที่เราเห็นแล้วต้องมีอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะก็มีแค่นี้แหละค่ะมีแค่นี้เลยค่ะทำง่ายค่ะแต่เราของเราจะแบบเน้นมือเพราะว่าคนเราสัมผัสมันจะได้มีความสบายอย่างที่บอกว่าอาจารย์ล้างเป็นผู้หนึ่งที่เป็นการดำรงธุรกิจแบบภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมก็คือจะใช้วิชาชีพจากการใช้10นิ้วเนี่ยแหละใช่ผ่อนคลายรักษาบำรุงทุกอย่างเลยต้องมีวิชาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนก็ไปทำฐานะไม่เท่าเทียมเราทำง่ายๆเราจะต้องทำได้ทุกฐานะอาชีพแบบอย่างนี้ไปทำตามบ้านเรื่องนี้ไปทำตามบ้านได้เหมือนกันคือง่ายง่ายง่ายค่ะไม่ต้องลงทุนเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องมือเราเนี่ยแหละค่ะใช้ได้เลย10นิ้วเนี่ยแหละนะคะแล้วส่วนของการเลือกผลิตภัณฑ์ล่ะคะมีเคล็ดลับฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะต้องดูให้ดีมีอย.เราต้องก่อนเราจะทำให้ลูกค้าเราต้องเทสตัวเราก่อนถ้าเราใช้ไม่ดีเราก็ไม่สามารถใช้กับลูกค้าได้อ๋ออาจารย์เองก็เทสทุกตัวมาแล้วเทสทุกตัวมาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำให้ลูกค้าเราต้องเทสก่อนลูกค้าไม่ได้เป็นลูกค้าไม่ใช่สิ่งทดลองของเราโอ้โหนี่คืออีกหนึ่งความจริงใจนะคะสำหรับอาจารย์ลาและผู้ประกอบการต้องทำเราต้องเทสของเราก่อนว่าของเราใช้ได้ไหมแพ้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องเทสก่อนนะคะก็ต้องเทสกับตัวเองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอย.เลือกยี่ห้อได้ไหมคะว่ายี่ห้อไหนที่มีชื่อเสียงเราก็จะเลือกสิ่งนั้นได้ไหมคะอาจารย์แล้วแต่อืแล้วแต่ฐานะแล้วแต่ เพราะว่าราคาจะแตกต่างกันนิดนึงราคาจะแตกต่างค่ะความเหมาะสมค่ะแล้วเลือกจากโรงงานผลิตได้ไหมคะอาจารย์เลือกจากโรงงานผลิตแล้วแต่เราแล้วแต่อีกแล้วว่าเราจะชอบตัวไหนสั่งทำได้ค่ะอันนี้ในฐานะของผู้ประกอบการที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นชื่อของตัวเองรวมทั้งอาจจะทำสถานประกอบการที่ใหญ่โตขึ้นเราก็ไปให้เขาผลิตให้เราเลยเขาผลิตให้เราเลยเราไม่ต้องซื้อเลยทางตลาดเพราะว่าเราจะต้องสั่งผลิตปุ๊บเราก็มาเทสว่าเราแพ้ไหมสำคัญที่สุดต้องมีความรู้เรื่องของสมุนไพรไทยประโยชน์จากสิ่งที่นำมาประกอบการกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของเราด้วยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถ้าหากว่าโอเคเรายังไม่ไปสั่งทำเราไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมีสถานที่แนะนำไหมคะซื้อที่ไหนก็ซื้อแถวเยาวราชแถวประตูน้ำมีทุกที่แล้วแต่สถานที่ที่นั้นจะเขาจะเป็นแบรนด์ไหนมาตั้งดังในเรื่องไหนเยาวราชนี่สงสัยเป็นทองแน่เลยเป็นทองมาสทองใช่ไหมคะเออแหล่งนั้นเขาแบบทองขึ้นชื่อเลยแล้วที่ไหนอินฮับประตูน้ำประตูน้ำจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ประตูน้ำจะเป็นเรื่องพวกอุปกรณ์ค่ะต่างๆจริงๆมีหลายที่มากๆเลยมีหลายที่คนตามต่างจังหวัดต่างๆอาจจะน้อยใจโอ๊ยทำไมมีแต่ในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดก็ร้านส่งจะมีทุกร้านเขามีตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมแล้วจะมีทุกร้านเลยค่ะค่ะนะคะไปเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณเสมือนเลือกให้กับตัวคุณเองนะคะแน่นอนที่สุดคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันดีจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้พิสูจน์กับตัวเองค่ะต้องพิสูจน์กับตัวเองเทสกับตัวเองก่อนนะคะก็คือปฏิบัติผิวตัวเองไปก่อนเทสจุดที่เทสได้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้คือจุดท้องแขนท้องแขนอันนี้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์เลยเหมือนกันใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งความจริงใจนะคะที่เราอยากจะย้ำคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเป็นผู้ให้บริการนวดนะคะสำคัญมากๆคือความจริงใจนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ต้นทุนราคาถ้าให้อาจารย์ลังประเมินราคาเอาแบบย่อมๆเนี่ยน่าจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอุปกรณ์ใช่ไหมค่ะเฉพาะอุปกรณ์เราสักพันก็ซื้อได้แล้วค่ะแต่ก็ต้องดูว่าอุปกรณ์แบบอย่างดีหรือไม่ดีถ้าว่าเอาปานกลางพันหนึ่งก็ซื้อได้แล้วค่ะพันหนึ่งก็ได้ครบแล้วเพราะว่าสำคัญที่ความสะอาดมากกว่าแต่ถ้าอยากจะเปิดร้านล่ะคะร้านขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดกลางเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะเปิดทำอะไรมั่งสปาทำครบวงจรไหมอะไรไหมค่ะแต่ว่าถ้าเรามีทุนน้อยเราก็ทำแบบครอบครัวเหมือนเตียงเดียวอะไรเงี้ยก็ทำได้แสนก็ทำได้แล้วถ้าบ้านเราเองห้องเราเองอ
อยู่ที่ว่าคุณเลือกสถานที่แบบไหนถ้าคุณเลือกสถานที่ชุมชนเยอะๆค่าเช่าค่าอะไรมันก็แพงไปอีก มันอยู่ที่ว่าคุณไปอยู่ตรงไหนนั่นเองสำคัญที่สุดสำคัญถ้าบ้านเราเองลงทุนไม่เยอะก็ทำได้ค่ะเราไม่ได้ค่ะเราไม่ได้เน้นว่าให้ลงทุนมหาศาลมหาศาลเราเน้นให้ไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวเราพออยู่ได้ถ้าเราไปชุมชนคนเยอะค่าเช่าก็แพงมันอยู่ที่ค่าเช่าตอนนี้อุปกรณ์การนวดเนี่ยไม่ค่อยแพงแต่มันไปแพงที่ค่าเช่าค่าสถานที่ค่าสถานที่อย่างคุณไปอยู่ประตูน้ำค่าเช่าก็แพงใช่ไหมค่ะแน่นอนที่สุดเริ่มต้นเองที่บ้านได้จะดีมากๆเลยเริ่มต้นหนึ่งที่บ้านได้แล้วก็รู้สึกว่าความมั่นใจของในตัวมีเยอะแล้วก็ไปที่ใหญ่ๆนั่นเองค่อยๆขยับขยายค่อยๆขยับส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์มีหลากหลายราคาเช่นกันเลือกตามที่คุณพึงพอใจเลือกตามที่คุณพอใจและฐานะของคุณ มันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงว่าของดีราคาประหยัดมีไหมคะมีค่ะมีเยอะแยะทำเองก็ได้อย่างกับสมมติว่าสมุนไพรเราลองขัดตัวช่วยพวกขมิ้นพวกมะขามอะไรใช้ได้ทั้งนั้นเราไทยแต่โบราณนี่แหละของไทยแต่โบราณค่ะเป็นภูมิปัญญาไทยใช่เพราะว่าเราก็ต้องทำของตัวเองสมัยก่อนเราก็ใช้มะขามตอนนี้มันนิยมทองก็มันโอเคก็ทำขึ้นมาปรับตัวตามกระแสไปนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสปาไทยๆประจำวันนี้นั่นเองค่ะเราอยากให้คุณเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีความยั่งยืนในวิชาชีพของคุณด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับอาจารย์ลังค่ะสวัสดีค่ะและอาจารย์ลังยังคงอยู่กับเรานะคะตลอดเลยนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการทำสปาการนวดแบบภูมิปัญญาไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรอยากให้คุณได้ติดตามเราทุกเทปทุกตอนเลยนะคะคุณจะได้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีคำถามคาใจอยากติชมรายการติดต่อเรามาได้นะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันแชร์นะคะรวมทั้งอาจารย์ล้างแล้วก็ทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ